สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาทดสอบเจ้าตัวแผงตั้งหรือว่าแผงเพียวไซเว็บกันนะครับของอินเวอร์เตอร์นะก็มีน้องๆส่งมาให้ซ่อมนะครับก็บอกว่าพี่ช่วยช่วยซ่อมให้ผมหน่อยนะครับเอาเอา AC สองสามตัวนี้ออกนะครับก็น่าจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่กล้าทําก็เลยส่งมาเฉพาะส่งมาเฉพาะแผงนะครับซึ่งผมก็ตรวจสอบดูแล้วนะครับตรวจสอบดูแล้วว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่ได้บอกยี่ห้อนะครับ ไม่ใช่ยี่ห้อเสืเอ,อไม่ใช่ยี่ห้อของ TPE ด้วยนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่าเราจะหายัางไงนะครับเราจะหายัางไงว่าขาหนเขาเป็นขาไฟขาหนเขาเป็นอ่าเป็นกราวนะครับมันจะใช้ได้ไหมประเด็นนั้นเราก็จะมีตัวทดสอบเจ้าตัวแผงตั้งตรงนี้นะครับที่เราทําขึ้นมานะตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของอ่าของ EGS นะครับอ่า EGS นี่ก็จะเสียบไปตรงๆต,ต,ตามนี้นะครับ พอดีบ่อนี้บ่อนี้ผมออกแบบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ตัดเจ้าตัวท่านทานตัดอะไรออกนะก็จะมีอ่ารุ่นรุ่นที่เคยที่เคยอยู่กับอ่าหลายๆท่านก็จะลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะดูสวยกว่านะแต่ตัวนี้ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีขาตัวนี้ขาไฟนี้อ่าหลอดไฟตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดตัวต่านทานที่ไม่จําเป็นออกเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะตัดออกไปเท่านั้นเองแล้วขยับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ ส่วนตัวหนังสือที่เยอะๆตรงนี้ผมก็ไม่ได้พิมพ์ใส่นะครับก็โอเคเดี๋ยวลองดูครับคราวนี้ว่าจะใช้งานได้ได้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูในเบื้องต้นนะครับก็จะจ่ายไฟเข้าไปเป็นไฟบวก2 4โวลต์นะครับ2 4โวลต์นะก็เดี๋ยวเราทดสอบอ่าจากเจ้าแผง EGS ก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าแผงเนี้ยขาไหนเขาเป็น อ่าเขาจะเสียบหอดไปยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบ EGS ก่อนเจ้าตัว EGS เนี่ยก็เสียบไปตรงตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแผงนี้นี่ก็ต้องเลื่อนมานิดนึงนะครับเลื่อนมาด้านนี้นะครับอ่าแล้วแต่แล้วแต่เราจะออกแบบกันนะครับอันนี้เสียบไปแล้วนะอ่าเปิดไฟยี่สิบโวลต์ครับปั๊บเปิดเข้าไปก็ถ้า LED สี่ตัวสี่ดวงนี้ติดก็หมายความว่าหลอดน,นี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับแผงนี้ใช้งานได้ตามปกตินะ ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีของอันนี้ย e ี ho, e ่ห้อยี่ห้อ TBE นะครับ TBE นี่ต้องขยับขยับมาด้านซ้ายนะครับ2 2ตัวนะประมาณนี้นะครับ TBE นี่ก็ติด2ดวงแส่ว่าตัวนี้เสียนะครับซึ่งเสียแล้วนะครับผมเอาไว้ทดสอบเท่านั้นเองนะครับใช้งานไม่ได้นะแล้วก็ตัวนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราลองดูหลายตัวหน่อย ตัวนี้ตัวนี้ช็อตนะครับช็อตแน่นอนนะเป็นของอยี่ห้อโซเออโดยประมาณนี้นะครับก็เลื่อนมานิดนึงยี่ห้อโซเออนี้ก็มาตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะช็อตเลยนะครับช็อตก็ติดเหมือนกันอ่ะวงจรเดียวกันนะครับกับบอร์ดนี้นะซึ่งผมก็ทําขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากอ่ะคราวนี้ครับปัญหาก็คือที่มาทําคลิปนี้คราวนี้ปัญหาก็คือว่าเจ้าบอร์ดนี้เราจะหายังไงคราวนี้ ว่าเราจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหร,หรือใช้งานได้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นทุกบอร์ดนะครับทุกบอร์ดที่ที่ทำออกมาเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์ลงไปเลยตรงนี้นะครับว่า่าตรงนี้จะมีกราวมี12บโวลต์มีกราวแล้วก็มีบวก5้าโวลต์หลักๆอยู่ตรงนี้ครับหลักๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาจะเขียนว่าเป็นอะไรก็กตามแต่นะครับเราไม่ต้องไปสนใจแต่ขอให้เรารู้3ามขานี้ครับขาบวก12โวลต์ขากราวแล้วก็5้าโวลต์ครับบวก5้าโวลต์ว่าตรงกันไหมอย่างของ egs เนี่ยเขาจะ เขาจะง่ายมากเลยเขาจะบอกเลยครับเนี่ยอันนี้เขาจะบอกเลยว่า5โวลต์แล้วก็กราวแล้วก็12โวลต์ครับเราก็เอากราวเอากลาวตรงกราวบวกบวก5โวลต์บวก12โวลต์ที่ตรงกันเท่านั้นเองครับเนี่ยก็บอกบอกใส่เข้าไปให้ตรงกันเท่านั้นเองก็ตรงๆก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าตรงกันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ย12โวลต์5โวลต์กราวก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเพนัน มาหาครับคราวนี้เราต้องมาหาว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยบวก12โวลต์เขาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็5้าโวลต์เขาอยู่ตรงไหนนั้นะหาไม่ยากครับหาไม่ยากเลยดูเอกสารกันนิดนึงนะครับเอกสารเนี่ยที่ที่อยู่ในมือท่านนะครับหรือไม่ก็ไอเจ้าตัวนี้นะที่ผมทําเป็นอ่าหนังสือขึ้นมาเนี่ยมือใหม่ซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับด้านในก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับรายละเอียดเท่าที่จําเป็นนะก็จะมีบอกว่า vcc ขาสาม VCC นี่ขา3นะครับขา3นี่ผมก็คอมเมนต์เพิ่มเข้าไปว่าเขาใช้12โวลต์ครับเพราะฉะนั้น IC ตัวนี้ขา3จะต้องต่ออยู่ตรงนี้แหละนะครับถ้าไม่ช็อตนะถ้าไม่ช็อตก็ต้องต่ออยู่ขาใดขาหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูเลยนะครับต้องขออภัยนะเพราะว่ามิเตอร์ดีต้นผมแบตเตอรี่หมดนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปนะครับไม่มีเสียงนะอะซีโรโอห์มหน่อยนึงนะครับอ่ะคราวนี้ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหาปากกามามาร์ k ไว้ก่อนว่าขาไหนเป็นบวกเป็นลบนะถ้าตรงกันเราก็ใช้งานได้ครับเราก็จะอนุมานว่าขาอื่นก็น่าจะตรงกันซึ่งเขาออกแบบมาก็กน่าจะไม่ไม่ผิดเพี้ยนอะไรกันมากนะครับก็จะขยับซ้ายขยับขวาเท่านั้นเองแต่ตัวนี้ไม่ใช่ EJS นะไม่ใช่ EJS 0ูนนะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะอ่ะลองดูเลยครับขาที่3ของ IC นะครับ เดี๋ยวผมขอสองแว่นหน่อยขาที่สามของไอซีตรงนี้ไอซีจะมีรอยบากอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ขาที่หนึ่งขาที่สองขาที่สามขาที่สามจะต่ออยู่กับเลโอดตัวนี้นะครับเอาง่ายๆนะต่อกับเลโอดตัวนี้ขาสามต่อกับเลโอดตัวนี้นะครับเนี่ยเขาจะต่อตึงกันทุกตัวเขาจะต่อตึงกันนะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้ขาสามต่อกับเลโอดไหมนะครับหนึ่งสองสามนี่นะต่อกับเลโอดไหมตัวนี้ดันไม่ต่อครับ อ่าต่อด้านนี้เป็นโอดด้านนี้ครับอ่าโอเคงั้นไฟบวกต้องอยู่ตรงนี้นะครับไฟบวกอยู่ตรงนี้ EJS ขาที่ขาที่เท่าไหร่เป็นไฟบวก12โวลต์เนี่ยขานี้ครับขานี้นะไล่มาด้านนี้ก็คือขานี้นะครับขาที่1ิบเป็นไฟบวก12โวลต์ขา12นะเนี่ยขานี้ครับ12โวลต์นะตรงนี้จิ้มเข้าไปเนี่ยครับเนี่ย12บโวลต์อ่ะ สิบสองโวลต์ขานี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับไดโอดเขาอยู่ตรงนี้ด้านนี้สลับมาด้านนี้นะรูดเลยครับคราวนี้สิบสองโวลต์ต้องอยู่แถวๆนี้แหละถ้า,ถ,าถ้าตรงกันนะอ่ะตัวนี้ก็สิบสองโวลต์นะอ่ะไม่เป็นไรรูดไปครับสิบสองโวลต์หมดเลยยังไงกันแน่อ่ะผมว่าสิบสองโวลต์จะอยู่แถวๆนี้ อันนี้กล่าวนะครับอันนี้กล่าวนะอันนี้กล่าวรู้สิบสองวลต์น่ะเนี่ยสิบสองวลต์อยู่ตรงนี้ครับสิบสองวลต์นะลองลองสลับดูครับสลับดูนะสลับก็ต้องขึ้นสิบสองวลต์ต้องขึ้นศูนย์นะครับต้องต้องติดแดงนะอ่าแล้วตัวนี้ติดไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ติดนะเนี่ยอันนี้ไม่ติดอันนี้จะติดจะติดข้างหนึ่งนะครับอ่าจะติดข้างหนึ่งอย่างเงี้ย เนี่ยนี้ติดอันนี้ก็ติดนะครับแล้วก็ลองสลับครับคราวนี้สลับสลับเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะ12โวลต์ตัวอื่นติดไหมเนี่ยตัวอื่นไม่ติดครับครานี้อตัวอื่นไม่ติดเพราะฉะนั้นเราสลับมิเตอร์ครับเอามิเตอร์สีดําจับตรงนี้จับรูดเลยจับรูดเลยนะติดอยู่ขาเดียวติดอยู่ขาเดียวนะเนี่ยเนี่ยติดอยู่ขาเดียวครับ ขานี้นะเนี่ยขานี้แต่ถ้าเอามิเตอร์สีแดงจับเขานี้จะติดหลายขามากเพราะว่าอาจจะเป็นวงจรในวงจรนะครับเนี่ยในวงจรนะติดหลายขามันเอาสีดําจับอ่ะผมได้แล้วได้หนึ่งขาแล้วนะขานี้นี่ขานี้ครับขานี้นะเอาผมแต้มแต้มแดงไว้นะครับขาไหนาละ่ะลืมแล้วนะครับอ่ะขานี้นะเนี่ยผมแต้มแดงไว้เนี่ยแต้มแดงไว้นะ อันนี้คือ12บสองโวลต์ตามตามบอร์ดตัวนี้เลยนะบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้จะเป็น12บสองโวลต์แล้วก็กลาวแล้วก็บวกห้โวลต์ครับแล้วก็กราวแล้วก็บวก5้าโวลต์กลาวเขานี้กราวน่าจะหาง่ายนะครับกลาวนี่จะเป็นขั้วลบของ C นะครับของ C ต่างๆตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับเราจิ้มตรงไหนก็ได้จิ้มไปเลยอ่าผมจะจิ้มตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะขึ้นถึงกันหมดเลยนะครับ กราวด้านนี้เนี่ยขึ้นถึงกันหมดนะเนี่ยกราวตัวนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะค้ะตรงนี้ต้องเป็นกราวนะครับเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นกราวเพราะว่าสิบสองอยู่นี้อันนี้ต้องเป็นกราวอ่าน่าจะใช่นะสลับครับคราวนี้ก็ต้องขึ้นเหมือนเดิมนะถ้าไม่ขึ้นเหมือนเดิมแสดงว่าไม่ใช่นีครับอ่าอันนี้ได้แล้วอันนี้เป็นกราวครับ ลุ้นตัวสุดท้ายครับคราวนี้ตัวสุดท้ายต้องเป็นไฟบวก5โวลต์ไฟบวก5โวลต์นี่จะมาเลี้ยงที่ MCU ครับ MCU อาจจะตัวเล็กหน่อยนะในหนังสือนะครับ MCU นี่เขาจะบอกเลยครับดูชัดๆกันหน่อยเขาจะบอกเลยขาที่26 MCU นะครับ MCU นะ,ะประมาณนี้ขา26นะครับ แต่วัดตรงนี้อาจจะอาจจะโชคดีหรืออาจจะโชคร้ายถ้า MCU ชอนนี่อาจจะขึ้นทุกขาเลยนะครับอาจจะขึ้นทุกขานะก็ลองดูครับตอนนี้คิดว่านี่แหละ12โวลต์กลาวแล้วก็ตรงนี้เป็น5โวลต์ครับยังไงตรงนี้ก็เป็น5โวลต์ขา26ครับอันนี้ขาที่1 8 16อ่าเท่าไหร่แล้วนะครับ26น่าจะอยู่ประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยี่ิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่หกยี่หกยี่ิบห้ายี่ิบหกที่แถวนี้ครับอ่าลองดูครับเขาข้างละแปดนะอ่าบวกตรงนี้อ่าบวกตรงนี้นะบวกตรงนี้นะครับยี่สิบสี่ยิบห้ายี่ิบหกยี่ิบหกน่าจะขานี้นะครับอ่าตรงเลยนะขานี้นะครับเนี่ย ขาที่ยี่หเป๊ะตามเอกสารนะครับยี่สิบหกนะเนี่ยอันนี้ก็แปดสิบหกแปดสามยี่สิสี่ยสี่ยห้ายหกอ่าย6สิบหกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับดูซิว่าห้าโวลต์เขาไปเลี้ยงขาอื่นไหมลองดูครับเอาเอาดำจับลองเอาดำจับนะ5้าโวลต์เขาเลี้ยงขาอื่นไหมเนี่ยมีปิ๊ดขึ้นขาหนึ่ง อันนี้ไม่ใช่นะไม่มีครับเพราะฉะนั้น MCU เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเฉพาะ5โวลต์เลี้ยงเฉพาะ MCU อย่างเดียวไอ LED เนี่ยอย่าไปสนใจเขานะครับเนี่ยตัวนี้นะอ่าได้แล้วบวก12กคลวแล้วก็5โวลต์น,นะครับคราวนี้เอาใส่เลยครับคราวนนี้เอาไฟเข้านะครับไฟเข้าไฟบวก ห้าโวลต์แล้วก็ลบลบตรงนี้ก็ได้ลบตรง IC 7812ก็ได้นะครับหุือ7805ก็ได้นะอ่ะเปิดเลยครับจะได้ไหมสามสองหนึ่งอ่ะเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเรียบร้อย LED ติดอยู่หนึ่งสองสามนะครับถ้า LED ติดบอร์ดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช้งานได้แล้วก็มีหลอดไฟขึ้นในหน่อย,อยแสดงว่ามีการชอ็อตมีการดึงกระแสนะครับ IC ตัวนี้น่าจะเสียนะเนี่ยชุดนี้นะครับชุดนี้นะ น่าจะมีการช็อตนะครับเนี่ยตัวนี้นะตัวไหนไม่รู้นะมีได้อยู่หนึงตัวนะครับไม่แน่ใจว่าได้ตัวไหนจะเสียนะแต่ mcu ทำงานได้ครับเนี่ยมีสัญญาณออกมาตามนี้นะครับถ้าไม่มีหลอดไฟตัวนี้ ic 78 5ดแหรือ7จ็ดแปดหนึ่งสองอาจจะช็อตนะครับหรือไม่ก็ mcu อาจจะระเบิดไปเสียหนักไปกว่าเดิมนะตัวนี้รับประกรันใช้งานได้ร0อ์บอร์ดตัวนี้นะครับอาครานี้เรามายืนยันกันนะครับว่า เขาทำงานได้จริงไหมเราจะใช้เจ้าตัวออสซิโลสโคปนะครับถ้าหลอดไฟติดอย่างนี้นะครับปกติเราก็มาแตะที่ IC บ้างนะครับแตะที่ IC พวกนี้นะว่าจะกินโหลดไม่กินนะครับโอเคใช้งานได้อยู่นะครับอลองดูครับก็เทียบกราวเลยนะเปิดเลยครับคราวนี้เรามาวัดกันอลองดูครับ เขาจะมีจุดเทสพอยต์อยู่นะครับเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงจะมีจุดให้เทสพอยต์เนี่ยจุดตรงนี้นะครับจุดนี้สัญญาณไซเวฟนะครับลองออโต้ดูก่อนนะครับจะเป็นยังไงเขาจะเป็นไซเวฟห้าสิบเฮิร์ตไหมนะครับความถี่ผมยังไม่ออกนะครับอ่าออกแล้วเป็นความถี่ประมาณ5 0าสเฮิร์อ่าโอเคแต่ลุกขึ้นโดนโดนคลิปโดนตัดยังไงไม่แน่ใจนะ ด้านบนนะครับด้านบนนะเนี่ยไม่เป็นสแควร์เวฟไม่เป็นสแควร์เวฟครับเนี่ยไม่เป็นสแควร์เวฟนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นไหมอันนี้ก็สวยขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้อันนี้ไม่มีสัญญาณออกนะครับเนี่ยไม่มีสัญญาณออกเลยนะอ่ะเนี่ยครับเป็นความถี่ขึ้นมานะความถี่กี่กิโลเฮิร์ตเรลองดูครับความถี่เขากี่กิโลเฮิร์กดออโต้เลยครับ ประมาณสิเท่าไหร่อู้ร้อยกว่า200รอยกว่ากิโลเฮิรต์ผมไม่แน่ใจว่าก็เป็นเพราะสโคปไป้เจ้าตัวเล็กด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองวัดสัญญาณน,นี้ดูก่อนนะสัญญาณห้ิบเฮิรต์สัญญาณเขาจะส่งเข้ามาที่ที่ขาด้านบนนะครับขา12บสขาสิบสีของไอซนะครับของไอตัวนี้นะสิบสอกับ14ลองดูครับเนี่ย ตัวนี้เป็นสัญญาณ50เฮิรต์นี่ครับ12แล้วก็14นะครับเนี่ยสัญญาณ50เฮิรต์ตัวนี้จะเป็นสัญญาณประมาณ19-22กิโลเฮิรต์นะครับอ่ลองดูลองกดออตโต้ดูจะได้เท่าไหร่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าประมาณ22กิโลเฮิรต์ครับเนี่ยประมาณ22-23กิโลเฮิรต์ก็ใช้ได้นะครับแต่เวลาที่เขาออกจากใดครับเขาขยายผ่านใดแล้วเนี่ยเนี่ย ตัวนี้เสียน่าจะเสียนะตัวนี้เนี่ยสัญญาณมีอยู่นะครับเนี่ยเขาผ่านใดแล้วอาจได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอยู่นะครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดยิบสองนะตัวนี้ละ่ะตัวนี้ออโต้ไปนะครับในห้าสิบเฮิร์ตไหมได้ประมาณได้ห้าสิบเฮิร์ตครับแต่สัญญาณไม่ค่อยสวย โอเคนะครับมีได้ตัวนี้เสียนะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนได้สองตัวไปเลยนะครับเพราะว่าสัญญาณดูเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเนี่ยสัญญาณเขาโดนเขาโดนคลิปยังไงไม่แน่ใจครับเนี่ยเนี่ยเล็กๆคลิปอยู่ข้างบนนะครับอาจจะเป็นเพราะได้หรือเป็นเพราะอะไรอยู่นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนได้ไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับอ่ะโอเคครับตัวนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะเดี๋ยว เปลี่ยนได้สองตัวนี้นะครับเอาออกนะครับน่าจะช็อตพอดได้นะครับได้ช็อตเลยกินโหลดตรงนี้นะครับอ่ะโอเคครับหลังจากที่เปลี่ยนไอซีได้ไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตัวนี้นะเราก็มาทดลองกันเลยครับเมื่อกี้ไม่ติดอยู่ตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับอ่ะเปิดเลยนะสามสองหนึ่งอ่ะติดทั้งสี่ดวงเรียบร้อยนะครับน่าจะทํางานได้แล้วนะอ่ะเราวัดสัญญาณ ออสซีโลสโคปกันนะครับปกติตัวนี้นะครับปกติตัวนี้ก็ก็ไม่ต้องวัดสัญญาณนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาวัดให้ดูนะตัวนี้สัญญาณ50าเฮิร์นะครับอ่าออกสวยแล้วนะครับออกสวยแล้วนะจะไม่จะไม่โค้งๆเ้าด้านบนแล้วนะครับตัวนี้นะถ้าเห็นท่าไม่ดีเราก็เปลี่ยนเลยนะครับอ่าสโคบตัวนี้ออสซโรสโคปตัวนี้ไม่ค่อยสวยเหมือนกับตัวตัวใหญ่นะครับ อ่าตัวนี้โอเคออกแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยออกแล้วนะดูความถี่ครับคนนี้ความถี่เท่าไหร่เรากดออโต้ไปอ่าล้วก็กดตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่ากดตัวนี้ขึ้นมานะความถี่ก็เขาน่าจะอ่านอ่านไม่ค่อยทันนะครับเป็นความถี่ที่อ่าประมาณนี้นะครับอ่านยากอยู่นะครับความถี่เขา ก็คุณภาพของสโคบนะครับของอสอสเซนสโคบนะ,อะลองดูครับขึ้นในเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบเปร์ซไหมเนี่ยประมาณนี้นะประมาณ50าสิบเอรเนโอเคออกเรียบร้อยนะครับสัญญาณก็จะเข้าที่ขาสิบสองขาสิบสี่แล้วก็ออกขาหนึ่งแล้วก็ขาแปดนะครับเปิดประมาณนี้นะออกมานี่ออกขาหนึ่งขาแปดด้านนี้นะครับอันนี้ก็ออกฝั่งนี้นะครับเนี่ยมานี่นะครับแล้วก็ผ่านได้ผ่านอะไรมานะครับ โอเคใช้งานได้นะครับผมก็จะต้องส่งกลับคืนให้กับเจ้าของนะครับเพราะว่า,าส่งมาแค่นี้นะส่งมาแค่นี้ไม่เอาทั้งตัวไหมผมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะจบงานได้ไหมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับสิ่งที่สําคัญนะถ้าเราเจอถ้าเราเจอบอร์ดไดที่ที่เราไม่ไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้ไม่ได้นะครับเราต้องตัวที่สําคัญที่สุดก็คือไล่ไฟก่อนนะครับเช็คไฟนะเช็คไฟว่า12โวลต์5โวลต์แล้วก็กราวนี่ ตรงตามแผงนี้ไหมตามแผงที่เราที่เราซ่อมกันไหมนะครับตามแผงทดสอบแล้วนะถ้าได้เราก็ใส่ลงไปนะครับเราก็อนุมานเอานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไฟไม่ได้ไฟไม่ตรงกันเนี่ยก็จะช็อตขึ้นมาทันทีนะครับถ้าช็อตจะเป็นยังไงอ่าลองดูนะถ้าชอ็อตถ้าช็อตก็จะก็จะทํางานไม่ได้ครับก็อาจจะถ้าเราต่อไม่ตรงแผงนะอาจจะทํางานไม่ได้แล้วก็ทําให้อาจจะทําให้แผงเราเสียก็เป็นไปได้นะครับ ลองดูครับอันนี้ผมจะต่อไม่ตรงนะเนี่ยผมจะต่อไม่ตรงแล้วนะครับขยับมาขาหนึ่งนะครับเปิดนะนยครับเปิดแล้วก็ช็อตอย่างนี้เลยนะครับแดงขึ้นอย่างนี้เลยนะอ่ะขยับมาอีกด้านนี้อีกขานึงด้านนี้ไม่ตรงนะ Mun อันนี้ไม่ตรงเปิดอีกอ่าเปิดแล้วก็ช็อตนะครับอ่าอย่างนี้ก็ต้องรีบปิดนะอันนี้คราวนี้ตรงแล้วนะครับตรงแล้วถ้าไม่ได้แสดงว่าแสดงว่าเสียไป <weddings> แล้วนะครับก็ลองดูนะจะเป็นยังไงอ่ะโอเคก็ยังใช้งานได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะ ก็มีบอร์ดมีแผงนี้ก็ช่วยทุนแรงไปได้เยอะเหมือนกันนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปไวมาไวหน่อยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ